สวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ได้มีการจัดโครงการ Talent Mobility นะฮะโดยสำนักบริการวิชาการและวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะฮะจากท่านรองปลัดกระทรวงอว.นะฮะมาเป็น Keynote Speaker ให้กับเราด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีท่านอธิการบดีเองนะฮะรวมทั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนะฮะโดยโครงการนี้นะครับก็มุ่งเน้นที่จะนำเอาผลงานทรัพย์สินทางปัญญานะฮะงานวิจัยนะฮะนวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะครับไปถ่ายทอดให้กับภาคเอกชนนอกจากนั้นแล้วเราต้องการจะให้อาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพพอที่จะไปช่วยภาคอุตสาหกรรมได้นั่นนะฮะก็ได้นำองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมนะครับไปร่วมวิจัยกับทางภาคเอกชนด้วยทางหนึ่งตอนนี้แล้วทางภาคเอกชนเองก็สามารถที่จะเข้ามาคอนซัลท์นะครับบอกโจทย์วิจัยรวมทั้งเรื่องของมีความเรื่องความจำเป็นนะฮะในเรื่องของการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรมได้ตอนนั้นเรายังตระหนักในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะนั้นงานวิจัยไม่ใช่เพียงแค่ Science and Technology นะฮะมันก็มีเรื่องของ Social Science เข้าไปด้วยอันนี้ก็มีส่วนที่จะเข้าไปช่วยด้วยเช่นเดียวกันตามนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาครับขอบคุณมากครับ